สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมวันนี้เชา้าวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็ในส่วนของเมื่อวานนะผมคิดว่าราคานะ่าจะลงไปวิกฟิลด์ได้แต่ปัญหาคือมันไม่ลงมานะครับที่คําถามคือเมื่อวันนี้เจ้าแท่งนี้มันเป็นแบบนี้นะครับคำถามคือแท่งนี้จะเป็นยังไงต่อง่ายๆเลยนะครับคำตอบก็คือว่าเจ้าแท่งนี้มีโอกาสที่อาจจะลงมาเลทเทสเป็นไส้ตรงนี้ก่อนนะผมก็คืออาจจะวิ่งลงมาถึงประมาณตรงเนี้ยแล้วก็กลับตัววิ่งขึ้นต่อนะครับ คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพรวมมันต้องการจะขึ้นต่อนะถามว่าทำไมครับเพราะว่าแรงซื้อแท่งนี้มันเยอะมากนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วองสี่ชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะผมโซนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ้าราคาลงมาแตะได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่ราคาต้องการรีเทสโซนพอดีนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนั่นเองนะครับเมื่อราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะขนาดนี้ต้องการอะไรครับต้องการให้ราคามันมีการรีเทสโซนพวกนี้นั่นเองนะครับคำถามคือมันจะมาไหมก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเลยครับ ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนจะต้องมีการอยากจะกลับตัวขึ้นมาเพื่อมันรีเทสโซนนี้นะครับคำ <c oughs> ถามคือ30มนาทีมันจะมาได้ไหมตรงนี้ครับก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสน่าจะมาได้แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะมาประมาณตรงนี้แล้วก็มาทําการเด้งตัวลงนั่นเองนะครับเ <c oughs> พราะว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะรีเทสโซนนี้เหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> พราะนั้นใบแอรตรงนี้เนาก็คือรอให้ราคาเนี่ยมีการวิ่งลงมารีเทสประมาณโซนตรงนี้ก่อนขึ้าลานตรงนี้ที่ประมาณ160 0นะครับ เราค่อยหาจังหวะบ่ายขึ้นนั่นเองในส่วนของ GJ มีเท่านี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูทองคำเนาะ เราไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็นะครับโบเกอร์ forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เนี่ย H ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกกกรรรรรรชชััััััััั่่่่่่ววโโโมมมงงงตตตตอออออนน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 เเเเเลยยะะะะคคบบบีีี้้าาาาจดปป 2023นะครับรลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยโอเคนะครับผมในโซนทองคำนะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่ดีกว่าทองคำเดลี่เหมือนคล้ายๆกับ GJ นะต้องการขึ้นมาเพื่อที่จะกลับตัวลงนะครับเพราะว่า เจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันมีแรงขายเยอะถูกไหมเมื่อแท่งนี้มีแรงขายเยอะหมายความว่าแท่งนี้มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้คําถามคือมันจะลงตอนไหนก็ผมว่าน่าจะเป็นแถวจุดนี้ครับคือมันมีการรีเทสไส้ผู้นี้แล้วนะครับเมื่อราคารีเทสไส้ขออนุญาตซูมอีกทีหนึง่งนี่เราเห็นว่าไส้ตรงนี้นะไส้แท่งนี้มันมาแตะมันหรือจะใก,ใกล้เคียงแตะกันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ในสองสี่ชั่วโมงครับนะ่ราคาก็วิ่งมาที่โซนรีเจ็คพอดีนะครับยังไม่มีอะไรนะหนึ่งชั่วโมง ราคาทาทรงแบบนี้ก็เหมือนจะมีแนวต้านตรงนี้นะครับสามสิบนาทีปุ๊บน่าจะมีเลยตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เพราะฉนั้นสิ่งที่ผมคาดการไว้ก็คือราคาเนี่ยน่าจะมาแตะประมาณตรงนี้ก่อนนะครับก็อีกประมาณสัก20ปิ๊บนะครับผมน่าจะกลับตัวลงหน้าใช่ไหมอ่ะเอาปมเอา้นร้อยปีบเลยเหรอโอ้ไม่ก็โอเคนะครับก็ผมคิดว่าราคา,าจะมาแตะตรงนี้ได้แหละหลังจากนั้นก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงต่อเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมของไทม์เฟรมสชั่วโมงเดลี่หรือก็แต่เนี่ย มันต้องการจะโชว์ลงหมดเลยนะครับสชั่วโมงเนี่ยคือราคามันทําอะไรไว้มันทําโลไว้ถูกไหมกลับตัวขึ้นทาแนวต้านควรที่จะต้องวิ่งลงมาเพื่อรีเทสโลนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไปแอสมันคือเซลล์หมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ราคามันวิ่งขึ้นอยู่เพื่อที่ว่าต้องการจะมารีเทสโซนที่เฉยนะครับในสองยูเอสเจอร์ตี้ครับเดลี่อ่ะน่าจะขึ้นต่อเพราะว่าแรงซื้อเยอะให้จำไว้เลยครับผมว่าราคาเนี่ยถ้าแท่งเดลี่มันเป็นแท่งใหญ่แบบเนี้ยแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นโซน่มนี้ แท่งถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่ามันจะขึ้นได้ไหมแน่นอนครับผมว่ามีโอกาสขึ้นได้แต่ยังไม่ชัวร์ต้องรอให้มันทะลุเส้นถือเหลืองตรงนี้ก่อนคือตรงนี้ครับเปรียบเสมือนด่านนะที่มันตั้งอยู่จะเห็นว่าราคามาหยุดตรงนี้พอดีนะครับเพราะนั้นถ้ามันหยุดตรงนี้พอดีหมายความว่าราคาไม่สามารถขึ้นไปเหนือโซนนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันทะลุเส้นเหลืองได้ก็คือหมายความมันจะขึ้นได้นั่นเองก็ต้องรอเลยครับรอให้มันมีการทะลุเส้นเหลืองก่่่อนนนนนนตตรรรรงงงีีี้้เเาามมมวััับะะะคดดูชชโจขึ แนวต้านแนวต้านนะครับสามสิบนาทีเป็นโซนที่ราคารีเจ็คพอดีเลยเพราะตรงนี้ราคาทาอะไรครับราคาเลนจิ้งอยู่ในกรอบก็ต้องรอให้ราคามันมีการทะลุเส้นเหลืองถึงจะหาจังหวะบ่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองตรงนี้เราดูสิครับซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกโล่งเลยถูกไหมราคาก็น่าจะวิ่งลงได้นั่นเองนะครับในส่วนของบิตคอยครับกราฟเดลี่แท่งเมื่อวานเป็นแท่งเสียเวลาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าแท่งนี้ก็น่าจะลงต่อลงไปไหนครับลงมาวิกฟิลด์ตรงนี้ นะครับในส่วนของสชั่วโมงโอเค4ชั่วโมงเริ่มย้อนแย้งนิดหนึ่งละเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดกั้มเกึ่นกับโซนนี้นะครับคือถ้าราคาปิดเหนือโซนนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถูกไหมมูฟตรงนี้ก็จะกลายเป็นเฟร ke เอาท์แต่ถ้ามันปิดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ต้องมาดูทำเฟรมเล็กพอมาดู1ชั่วโมงครับอ่ะเริ่มชัดเจนว่าเดี๋ยวรออีก2อนาทีถ้าแท่งนี้ทําแนวรับปุ๊บหมายความว่าราคาเปลี่ยนเทนแล้วทำไฮไว้ White, นะครับกับตัว,ตวตงวิ่งขอนนเอง นะในสซง30มนาทีครับชัดเจนเลยราคาไปส่งแบบนี้ทําแนวต้านไว้ข้างบนทําแนวรับต้องวิ่งขึ้นมารีเทสต,ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเราจะลงยังไงจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่กราฟจะไม่ขึ้น,นครับเพราะกราฟมี2หน้าถูกไหมไม่ขึ้นก็ลงก็ต้องไปต่ํากว่าเส้นนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเค4ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องการจะลงมาเล่นโซนนี้อีกทีนึ่งนะก็คือปิดต่ํากว่าแนวรับพวกนี้นั่นแหละนะครับผมประมาณนี้โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับ